เรื่องของคุณชายปิยธรเทวกุลผมบอกตรงๆข่าวนี้ในความเป็นวิทยุโทรทัศน์แตะลำบากมากๆเลยค่ะมันของร้อนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมคะเอากันอย่างนี้ผมย่อยอย่างนี้ก็แล้วกันคุณชายปิยธรเทวกุลด้านหนึ่งก็รู้จักมักจีบุรพาพยัคฆ์เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพื่อนเซ็นทะเบียนกับรองนายกลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในอดีตก็เคยเห็นน้องๆของลุงป้อมก็เคยดูแลน้องๆของลุงป้อมมาก่อนไม่ว่าจะเป็นบุรพาพยัคฆ์รุ่นไหนก็แล้วแต่ก็เคยดูแลกันมาก่อนเห็นกันมาตั้งแต่ยังเป็นนายพันนั่นแหละนั่นแหละคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยอย่างที่สองก็เคยร่วมครม.กันมาก่อนกับทางลุงป้อมลุงตู่อันนี้ชัดเจนตำแหน่งรองนายกเศรษฐกิจดังนั้น8เหตุผลที่ไม่เอานายกลุงตู่ของคุณชัยอุ๋ยน่าสนใจผมย่อยอย่างนี้ดีกว่า8เหตุผลของคุณชัยอุ๋ยนั้นแยกได้3ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นเรื่องของการที่คุณชายกล่าวหาว่ารัฐบาลคสช.ผิดพลาดในทางนโยบายส่วนที่2เป็นประเด็นที่คุณชายอุ๋ยกล่าวหาว่ารัฐบาลคสช.ผิดพลาดในการบริหารราชการส่วนที่3เป็นประเด็นที่คุณชายอุ๋ยกล่าวหาว่าส่อทุจริตในบางเรื่องโดยเฉพาะคนรอบๆตัวนายกลุงตู่เพื่อนร่วมรุ่น6-7คนอะไรต่อมีอะไรประมาณนั้นใน8เหตุผลของคุณชายอุ๋ยไปแตะเรื่องสัมปทานรถไฟความเร็วสูงไปแตะเรื่องที่ดินทหารแถวเมืองการดังนี้เป็นต้นไปแตะเรื่องบรรษัทน้ำมันแห่งชาติดังนี้เป็นต้นนะครับก็ว่ากันไปทุกคนก็จะจ่อๆทีนี้ทั้ง8ข้อนั้นไปอ่านไส้ในรายละเอียดใน Facebook ของเจาะลึกของเจาะลึกทั่วไทยกันเอาเองก็แล้วกันแต่ในทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกแล้วทุกคนก็รอฟังลุงป้อมจะพูดอย่างไรกรณีของคุณชายอุ๋ยลุงตู่จะพูดอย่างไรกรณีของคุณชายอุ๋ยเราเรียงทีละคนก่อนดีไหมครับค่ะเมื่อวานนี้มีการถามเรื่องนี้เหมือนกันเมื่อวานมีประชุมครม.ใช่แล้วทันทีที่ลุงป้อมไปถึงทำเนียบก้าวลงจากรถจะขึ้นตึกนักข่าวก็ดักสัมภาษณ์หนึ่งเที่ยวแน่นอนคำถามนี้ต้องถามแน่นอนไปฟังกันว่าแล้วลุงป้อมตอบไม่ตอบอย่างไรฟังเสียงลุงป้อมเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะเช่นค่ะแต่ยังไม่โต้ข้ออื่นนะโต้แต่ข้อไอ้ตั้งท่านรองเราวิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมหมอกุ้ยออกมาช่วงนี้คะก็ไปถามตัวมันดื้อเลยมันต้องการดิสเครดิตท่านนายกก่อนเป็นยังไงอ้าวก็มันบอกอารมณ์เลยไปถามตัวมันดูสิสั้นๆแต่ได้ใจความนะครม.นักข่าวไม่รู้ละยิ่งคำถามเดิมกับลุงป้อมอีกลุงป้อมตอบอย่างไรยังได้คำตอบไม่ครบอาเชิญค่ะฐานะที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นไปได้มั้ยที่เราจะคุยเคลียร์กันไม่คุยทำไมอ่ะก็ไปคุยแล้วก็คนมีคนคิดอย่างนั้นน่ะจะไปคุยอะไรก็แก่ๆด้วยกันแล้วอาจจะมีใครอะไรหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปถามเขาสิทำไมไม่ถามเขาอ่ะมาถามอะไรฉันน่ะก็โทรไปเลยโทรไปถามเขาเลยว่าทำไมถึงเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยลุงป้อมไม่ถามให้นักข่าวโทรไปเลยโทรไปถามบอกก่อนนะฮะว่าคุณชายอุ๋ยกับลุงป้อมเป็นเพื่อนกันสมัยเซนคาเบียนโรงเรียนเซนคาเบียนรักกันมากดูแลกันและกันมาโดยตลอดนะครับดังนั้นคุณชายอุ๋ยกับน้องๆของลุงป้อมไม่ว่าลุงตู่นับป๊อกก็รู้จักกันหมดสนิทกันดีด้วยคุณหน้าคุณตาทั้งนั้นตั้งแต่เป็นนายพันถูกต้องคราวนี้ไปฟังนายกลุงตู่สักนิดหนึ่งหลังประชุมครม.นายกลุงตู่ก็ประจำที่โพเดียมตัวเดิมต้องถูกถามแน่นอนคำถามนี้มีคนเขียนคำถามขึ้นไปถามเรื่องกรณีของคุณชายอุ๋ยกับ8เหตุผลไปฟังนายกตอบเชิญค่ะ
กรณีมีอดีตรองตรีมาโพสต์วิจารณ์ผมให้ความไม่มีความเห็นนะครับไม่มีความเห็นนะจบสั้นๆไม่มีความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตไหมทำไมนายกลุงตู่ไม่ตอบโต้คุณชัยอุ๋ยค่ะน่าสังเกตนะแต่นักข่าวไม่รุดละตอนท้ายของการแถลงข่าวประจำสัปดาห์นักข่าวก็ยิงคำถามเดิมขึ้นไปอีกไปฟังนายกลุงตู่ถูกซักอีกครั้งด้วยคำถามเดิมดูท่าทีลุงตู่ที่ตอบด้วยนะตอบอย่างไรเชิญค่ะคะคำถามเรื่องนึงค่ะคือแต่ในเหตุผล1ถึง2ข้อของในเมื่อวานมันมีการกล่าวอ้างถึงชื่อของนายกว่ามีการไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนสนิทหรือกลุ่มนายทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายกแล้วมันไม่มีแล้วมันมีมั้ยล่ะมันมีมั้ยล่ะแล้วมันเกิดขึ้นมั้ยที่เขาพูดน่ะไม่เกิดแล้วกันทำไมช่วงนี้มีแต่คนออกมาโจมตีนายกช่วงจะลงจากอำนาจท่านอย่างไรสังเกตไหมครับว่าลุงตู่เนี่ยไม่ตอบโต้คุณชัยอุ๋ยไม่ตอบไม่ตอบคำถามนี้แล้วพอถามปุ๊บก็ไม่ตอบอะไรใช่ธรรมชาติของนายกนี่ต้องตอบโต้แปลว่าอะไรอ่ะไม่ทราบแม่นี่ก็จะช่วยแปลอยากรู้เหมือนกันตั้งข้อสังเกตกันตั้งข้อสังเกตแต่ยังไม่รู้เอาละครับ8ข้อของคุณชัยอุ๋ยไปหาอ่านได้ทั่วไปในโซเชียลมีเดียเยอะเลยข่าวลงกันเยอะหรือไม่ก็เข้าไปในโซเชียลใน Facebook เจาะลึกก็ได้ใช่ค่ะนะก็สรุปกันอีกทีก็3ประเด็นที่มีการกล่าวหาประเด็นที่1คุณชัยอุ๋ยกล่าวหาว่ารัฐบาลผิดพลาดในทางนโยบายประเด็นที่2กล่าวหาว่าผิดพลาดในการบริหารราชการประเด็นที่3กล่าวหาว่าบางเรื่องคนรอบๆตัวเพื่อนร่วมรุ่นบางคนสอทุจริตอะไรประมาณนั้นน่ะเนี่ยแหละค่ะใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงทุกคนก็รอฟังลุงป้อมกับลุงตู่ปรากฏว่าเมื่อวานไม่ตอบไม่วิจารณ์อะไรเยอะอยากรู้ให้กลับไปถามคนที่ออกมาระบุโอเค